มุกวรณิตโดนบูลลี่จากโซเชียลเป็นโรควิตกกังวลเฉียบพลันเครียดถึงขั้นพบจิตแพทย์เป็นหนึ่งนักแสดงคนดังที่โดนคอมเมนต์ด้านลบจากโซเชียลบ่อยครั้งและที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งที่เธอไม่ปล่อยผ่านออกมาฟาดกลับชาวเน็ตสำหรับนักแสดงสาวมุกวรณิตถาวรวงโดยล่าสุดเธอได้มาเปิดทุกเรื่องราวในชีวิตจนถึงเรื่องธุรกิจกับบูลชนิสราในเดอะแชปเตอร์BT4 เล่าถึงแชปเตอร์อดีตจนปัจจุบันและในอนาคตจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะอยากเป็นนักร้องแต่เจอจุดพลิกผันจนแจ้งเกิดเป็นนักแสดงแทนการโดนแรงกดดันต่างๆและคำคอมเมนต์แรงๆจนไม่สามารถรับมือได้ทันถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์เพราะเป็นโรควิตกกังวลเฉียบพลัน Anxiety Disorder จุดเริ่มต้นในการเข้าวงการมุกเข้ามาอาจจะโชคร้ายนิดหนึ่งที่ธุรกิจงานเพลงมันเปลี่ยนเขาก็อาจจะหยุดเพลงที่มุกทำเก็บไปคือเราทำเพลงเตรียมจะออกแล้วซึ่งในตอนนั้นเราอายุ16ปีใน9ถึง10ปีที่แล้วเขาก็เปลี่ยนมาทำซีรีส์และซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นกับพี่พุทธคือรักนะเป็ดโง่ก็กลายเป็นว่าเราแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงจริงเริ่มต้นด้วยการชอบร้องเพลงมากกว่าแต่ณตอนนี้ก็ชอบพอๆกันค่ะการเป็นนักแสดงเจอแรงกดดันด้านไหนบ้างกดดันมาตลอดเลยสำหรับมุกตั้งแต่แรกเราเข้ามาก็อยากเป็นนักร้องเรามีสกิลด้านการร้องเพลงแต่สกิลการแสดงเราไม่มีต้องทำงานกะทันหันต้องพยายามอย่างมากเราก็ยังเป็นมือใหม่คำคอมเมนต์ต่างๆนานายังไม่ค่อยคุ้นไม่เคยเจอบางทีเวลาเราโดนว่าก็จะทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับเราตอนเด็กๆก็เหมือนป่วยเลยเพราะโดนแรงคอมเมนต์แล้วไม่เข้าใจโดนลามไปเรื่องส่วนตัวไม่สวยอะไรแบบนี้เป็นอาชีพที่หลายๆคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์ทำร้ายจิตใจหรือทำให้มีความสุขก็ทำได้ง่ายกว่าจะผ่านมาได้เรายังรับมือไม่ทันช่วงนั้นมุกก็อยู่แต่ในบ้านไม่กินข้าวกินอะไรไม่ลงแล้วไม่อยากดูโซเชียลด้วยแล้วมุกก็อาจเป็นยุคแรกๆที่โดนเรื่องโซเชียลบางทีเราก็ไม่แข็งแรงพอที่จะกล้าออกมาพูดอะไรด้วยซ้ำมุกต้องพบจิตแพทย์ด้วยนะคะบ้านมุกจะเป็นอะไรที่เครียดนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะหาจิตแพทย์กันเพื่อให้เรายังมีความสุขแบบทุกวันนี้การสูญเสียแบบกระทันหันคุณพ่อมีช่วงที่ไม่สบายหลายอย่างต้องอยู่โคม่าในไอคู 2-3 ปีได้แต่ก็หายกลับมาช่วงนั้นมุกจะรับปริญญาแล้วเตรียมจะไปต่างประเทศด้วยกันเสร็จแล้วคุณพ่อเขาหลับที่บ้านช่วงนั้นมุกก็ทำงานหนักมากเพราะคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกอบโกยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่เราเจอกระทันหันเราไม่ได้ทำใจมุกเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวล Anxiety Disorder ที่เป็นวิตกกังวลเฉียบพลันกลายเป็นว่าเรากลัวทุกอย่างว่าสิ่งที่เราจับอยู่มันจะหายไปไหมอะไรแบบนี้ค่ะและต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาที่มุกอยากทำอะไรมุกก็จะทำเพราะไม่รู้ว่าถ้าเลยไปมุกจะได้ทำมันไหมตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังคิดถึงคุณพ่อเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่ไม่มีเขาอยู่พลิกชมย้อนหลังแต้วณัฐพรบินร่วมงานที่เกาหลีกระทบไหลดาราดังยูจีนหรือโอยุนฮีจากเดอะเพนท์เฮาส์บินลัดฟ้าไปร่วมงาน WWDโคเรียที่ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักได้โพสต์ภาพที่ทำเอาแฟนซีรีส์ดังต้องอิจฉาเมื่อเธอได้โพสต์ภาพระทบไหลยูจินหรือโอยุนฮีจากเดอะเพนท์เฮาส์ในงาน WWDโคเรียอาร์ตกาล่าไดมอนด์อินเดอะไนท์โดยเธอระบุแคปชั่นว่า I just arrived at
เดอะเพนท์เฮาส์หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทางด้านยูจีนก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเช่นกันว่านาตาปอนตาเอกุกุยอาวุงดาอึงบาเยอร์นาตาพองวะเครื่องหมายตัวหนอนเกรททูมิดยูนาตาปอนเรียกว่าสวยคูณ2เลยทีเดียว ตั้มกันยกมือไหว้ขอโทษคริสหลังแกล้งจนเป็นดราม่าเผยเหตุการณ์นี้รักกันมากขึ้นตั้มกันยกมือไหว้ขอโทษคริสหลังแกล้งจนเป็นดราม่าถือเป็นบทเรียนสำคัญไม่คิดว่าดราม่าจะรุนแรงเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทุกคนรักกันมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่นักแสดงหนุ่มคริสธีรวัฒน์แสงโคธิราชร้องไห้หลังจากที่โดนนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มแกล้งเพื่อเป็นการรับน้องใหม่จนเกิดเป็นดราม่าขึ้นล่าสุดคริสตั้มพร้อมกับกันนภัทรก็ออกมาเปิดใจพร้อมกันในงานซ้อมละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังก์เดอะโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์บอกว่าเป็นเรื่องที่ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวดราม่าจะรุนแรงขนาดนี้คริสสำหรับทุกคนที่ผ่านมาเข้ามาดูถือว่าจะเป็นบทเรียนของพวกเราทุกคนในภายภาคหน้าต่อไปเลยครับเราอาจจะเข้าใจว่าในสังคมยุคนี้อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้พวกเราจะกลับไปคิดกันใหม่เพราะสุดท้ายแล้วพวกเราแค่เล่นกันเฉยๆแต่ว่าเข้าใจในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นจริงๆพี่ทั้งสองเขาน่ารักกับผมมากเขารักผมเขาเลยแกล้งผมมันอาจจะเป็นที่วิธีการที่ทำให้หลายคนที่เข้ามาดูรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็เราขอโทษพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนอะยกมือไหว้พร้อมกันตกใจไหมมันเกิดเป็นดราม่าขึ้นเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟคริสคือผมรู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบเพราะว่าในตอนที่เรารู้แล้วเรายังรู้สึกโอเคนะเรามั่นใจมากถ้าไม่รักไม่แกล้งชัวร์แฟนเดอะสตาร์หลายคนก็บอกว่าปกติเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ดูจากภาพมันอาจจะดูผมที่แง่ด้วยครับทุกคนกันไม่ตั้มคือผมยอมรับเลยว่าขี้แกล้งตั้งแต่เด็กๆเอาง่ายๆโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้สังคมที่แคบพอสมควรเราก็จะอยู่กับเพื่อนเป็นแก๊งที่แกล้งกันหยอกกันมันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์หรือบทเรียนอะไรที่ทำให้เรามองอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนที่ผมลงคลิปไปอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณและเข้าใจในอีกมุมที่เราไม่เคยสัมผัสเราอาจจะคิดว่าเรารักน้องในการลงคลิปครั้งนั้นเราต่างคุยกันว่าผมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องว่าน้องเป็นคนน่ารักแคร์ใส่ใจคุณครูเรามองความน่ารักตรงนี้แล้วก็เรื่องคิดว่าจะโดนด่าก็มีนึกไว้เต็มที่ก็เป็นอีตั้มอีเลวอีชั่วตามเรื่องที่คิดไว้ประมาณแค่นี้อาจจะลืมคิดไปถึงว่าเด็กๆเยาวชนมาดูหรือความรู้สึกจริงๆของน้องเป็นยังไงพอเกิดเรื่องผมก็โทรพูดคุยกับน้องที่น่าตกใจคือน้องเป็นห่วงผมมากๆนี่คือความน่ารักของเขาเขาบอกผมกลัวพี่จะรับไม่ไหวกับการโดนว่าอะไรหรือเปล่าน้องแสดงความเป็นห่วงแล้วก็พูดว่าพี่ต้องเหมือนเดิมกับผมนะต้องแกล้งผมเหมือนเดิมนะผมโอเคพี่ผมก็รู้สึกว่าในเรื่องร้ายมันมีเรื่องดีได้เจอน้องชายที่จริงใจหนึ่งคนและบทเรียนในชีวิตที่โตมา20กว่าปีไม่เคยสัมผัสมุมมองนี้ไม่ได้คิดกว้างๆบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ผมเปลี่ยนวันนี้ไม่พูดไม่ได้ว่าตั้มจะเลิกแกล้งคนไปเลยหรือเปล่ามันอยู่กับผมมา20กว่าปีแต่ผมจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นและคิดให้รอบคอบกว่านี้กันคริสตัมตอนนี้ทั้ง3คนก็รักกันมากสุดๆครับกัน
สำหรับตัวผมกับคริสสนิทกันมาก่อนหน้าที่จะมาเจอคนอื่นต้นเรื่องจริงๆแล้วมาจากผมคือผมเป็นคนที่คริสส่งมาปรึกษาเครียดมากทำให้ครูแหม่มเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็เลยมีไอเดียอยากเอามุมนี้ส่งไปแกล้งน้องดีกว่ารับน้องใหม่ครูเขาซีเรียสนะก็ส่งในไปกรุ๊ปของตั้มกับโดมซึ่งจริงๆต้องขอโทษทุกๆคนขอโทษที่ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องพี่นุ้ยสุจิราพี่หนึ่งแพรวาครูแหม่มซึ่งมันเป็นแค่สิ่งที่เราอยากให้เป็นเรื่องสนุกสนานแต่ผมไม่ได้คิดว่าผลต่างๆมันจะออกมาขนาดนี้ถ้ารู้เป็นแบบนี้คงไม่แกล้งน้องตั้งแต่แรกอย่างที่ตั้มบอกก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าเราผ่านมาแล้วและจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วขอโทษน้องชายด้วยคริสแต่อยากจะบอกทุกๆคนว่าอีกอย่างหนึ่งที่ในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีก็คือมันเป็นละครเรื่องแรกของคริสเลยแล้วการมาทำตรงนี้ต้องอาศัยความเชื่อใจกันในระดับ 100% เลยอย่างน้อยการเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันทำให้พวกเราเชื่อใจกันมากๆและเราก็ทำงานได้เต็มที่สุดๆผมยังบอกดีใจและมีความสุขมากที่ได้เจอกับพวกพี่เขาทุกคนแต่ถ้าผิดพลาดก็เป็นบทเรียนกับเราทุกคนเลยครับว่ายเหรียญแฮชแท็กเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟกันยิ้มตั้มผมเลือกเรื่องนี้คือโชคดีโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไม่ค่อยมีหยาบคายแล้วเอาไปปรับปรุงไม่ได้ผมค่อนข้างที่จะเปิดรับคอมเมนต์ที่ผมสามารถนำไปบทเรียนได้ไม่มีแบบมาด่าไอ้โน่นไอ้นี่มันไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนมีเหตุผลให้ผมอันนี้ผมอ่านแล้วรับได้แล้วก็มีความเข้าใจทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนี้ขอบคุณที่ทำให้ผมโตขึ้นและเห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปยืนณจุดนั้นถือเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากๆคุ้มที่เราจะได้คิดมากกว่านี้และคุ้มที่ได้น้องชายคนนี้มาทำให้เราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นทุกด้วยกันผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีกันคอนเทนต์ของตั้มผมเห็นก็ยังเล่นตลกเหมือนเดิมนะหัวเราะตั้มใช่ใช่คนบอกว่าจะเลิกเลยไหมนิสัยนี้ถ้าบอกว่าเลิกเลยอาจจะโกหกเพราะผมอยู่กับแบบนี้มา28ปีผมเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มันพลิกเลยไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะค่อยปรับตัวและคิดให้มากขึ้นแต่ก็ทำให้เราคุยกันมากขึ้นเรื่องส่วนตัวก็คุยกันทุกวันคริสทุกวันครับก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับ